412หรือสายด่วน1245ฮัลโหล123นี่คือการพบที่บ้านมันเยอะที่ดอกไม้เฮ้าที่มาตาป้อนหมามาเอาหมาไปโผล่เด้อนิสัมมากัลลังสโยใกล้ควรคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสำหรับผู้รับฟังรายการพินิจโดยรักพิทักษ์โดยใจทางสวทมหาสารคามขึ้น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 531กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ถ่ายทอดสดที่สวทมหาสารคามเลยนะถ่ายทอดสดใครติดตามก็นั่นวันนี้ก็หรือไม่กี่วันก็จะหมดปีหมดปีเนาะแล้วก็อย่างอื่นก็คุกคามเราง่ายๆคือหมายถึงว่าโควิดก็ดีแล้วก็ดีก็คุกคามเราแต่เราอย่าไปกังวลมากนะอย่าไปกังวลมากมันจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าจิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็เคารพกฎก็ได้ว่าเคารพกฎของสังคมสังคมว่าอย่างไรหมายถึงว่าสังคมส่วนรวมเขาบอกว่าให้รักษาเที่ยวเหมือนกันนักมวยกาดอย่าตกถ้ามันตกก็มีโอกาสพลาดมีโอกาสพลาดถ้าตกแล้วมันไม่พลาดไม่เป็นไรแต่ที่นี่มันต้องมาทำความเข้าใจว่าวันปีวันเดือนผ่านไปเพิ่มแป๊บเดียวก็เดือนที่12ของปีแล้วเสร็จสิ้นเดือนที่12ของปีแล้วก็ที่สุดของมันก็พอสอใหม่เข้ามาปีใหม่เราจะทำอะไรบ้างหรือปีเก่ามันผิดพลาดอะไรบ้างเก็บมาเป็นแง่คิดเป็นเครื่องเตือนสติเราเนาะเป็นเครื่องเตือนสติเราบอกเก่าเราอยู่เสมอธรรมชาติที่ความผิดพลาดนั่นแหละความที่บอบช้ำความผิดหวังในตรงนั้นที่มันจะให้นั่นครับให้พละให้กำลังแก่เราแต่อย่าไปคิดมุมกลับอย่าไปคิดมุมในมุมถอยนะอย่าไปคิดในแง่ถอยต้องสู้ต่อไปถอยได้ถอยเพื่อตั้งหลักที่มันผิดพลาดมาหลายคนมันผิดพลาดเพราะอะไรมันครั้งแล้วครั้งเล่าอะไรในชีวิตล้มแล้วล้มอีกลุกขึ้นมาสู้ลุกแล้วลุกอีกลุกขึ้นมาสู้จนกว่าเราจะหมดกำลังสู้ลักษณะนี้แต่อีกอย่างที่มันมีพลังมากคือใจทีนี้ใจของเราพละกำลังกายเราอาจจะถดถอยนะมันจะถดถอยไปเรื่อยอย่างดวงตาอย่างนี้ดวงพ่ออาจารย์นี่มันก็เขาขึ้นมาขาขึ้นแล้วก็ขาลงขณะที่เราอยู่นะเราทำอะไรบ้างเราทิศไปตนเพื่อประโยชน์อะไรบ้างเรามีแต่อิจฉาตาร้อนมีแต่ความโลภความโกรธความหลงเต็มหัวใจไปหมดอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันบั่นทอนทางด้านจิตใจเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเราเกลียดเขาเราเกลียดชังคนใดคนหนึ่งเราเกลียดเขานะเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาจะไม่รู้เรื่องเลยแต่มันบั่นทอนจิตใจเราทุกข์ซะเองอะไรลักษณะ
ภาษาบ้านเฮาก็เขียดให้เขาเฮาทุกข์ซะเองลักษณะเห็นเขาได้ดีก็อ้าวเราก็ทุกข์ซะเองอะไรลักษณะเห็นเขาได้ดีกว่าเห็นเขามีเพื่อนมีพ้องมีอะไรมากมายมากมายเราก็คิดทุกข์ซะเองอะไรลักษณะเขาทําไงถึงจะไปยืนอยู่จุดนั้นได้พระอาจารย์ท่านได้บอกอยู่ตลอดว่าเราจะไปเห็นแต่ตอนที่เขาสําเร็จประโยชน์ตอนที่เขาล้มคุกล้มลุกคุกคานมาไม่ใช่ธรรมดาทุกวันนี้มันสืบสานไปใหญ่เลยนะทะลุทะลวงทะลุป้องเลยอย่างยกตัวอย่างว่าถ้ามีเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ยินคำว่านอกระบบอะไรนอกระบบแต่ทุกวันนี้ได้ยินจนชินชาแล้วนอกระบบเงินกู้นอกระบบบ้างวิธีการหลายๆสิ่งหลายอย่างนอกระบบบ้างไม่อยู่ในระบบขณะที่ยังไม่อยู่ในระบบนั่นก็แน่นอนที่สุดอะเนาะแน่นอนที่สุดมันจะให้ความเดือดร้อนแก่เราเดือดร้อนแก่เรายังไม่พอนะคนข้างๆด้วยและทีนี้มันไม่ได้บอกว่าปีใหม่ปีเก่าปีใหม่ปีเก่าทำให้เราดีขึ้นไม่ใช่มันอยู่ที่การกระทำของเรามันอยู่ที่การกระทำของเรานะนะคือวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ทำอะไรให้เราดีขึ้นให้เร็วๆลงวันเดือนปีไม่เกี่ยวมันเกี่ยวตรงที่กระทำการกระทำของเราถ้าเรางมงายก็แย่อย่างที่ก่อนที่มาเข้ารายการก็มีนักศึกษามาจากโน้นจากมมช.มาสัมภาษณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะก็ดีเหมือนกันก็แยกกันตะกี้นี่แหละหลวงตาก็มาห้องส่งก็มาห้องส่งที่สวท.วันนี้โยมเทียบโยมเลอสันคุ้มเครื่องให้พระอาจารย์ก็นี่แหละในส่วนที่ทำงานร่วมกันเข้าใจกันทำงานแล้วมีความสุขทำงานร่วมกันมีความสุขพระอาจารย์ช่างชอบเอ่ยถึงคนนั้นเอ่ยถึงคนนี้อาตมาถ้าพระอาจารย์เป็นกระบอกส่งกระบอกเสียงตอนนี้เป็นกระบอกเสียงยังไม่เป็นเครื่องส่งหลายๆคนก็มีเครื่องรับยังไม่คนงงปามอยู่ในลักษณะอย่าไปโทษอย่างอื่นเลยเราโทษกรรมคือการกระทำกรรมแปลตรงตัวคือการกระทำเราทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่วเท่านั้นเองเราต้องแยกแยะตรงนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็ง่ายแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเลยยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยเหมือนกับช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยจะเป็นปีใหม่จะดีขนาดไหนแล้วถ้าเราไปทำชั่วมันก็ชั่วนั่นแหละคนทำดีมันก็ดีนั่นแหละปีใหม่ปีเก่าก็ช่างแล้วอีกอย่างก็หมายถึงว่าผู้ใหญ่ทำชั่วก็ชั่วใช่ไหมแต่พูดถึงผู้ใหญ่ทำดีก็ดีในลักษณะในหลายคนเนาะต้องทำความเข้าใจต้องทำความเข้าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเรามาทำความเข้าใจนะคนติดตามตอนนี้ก็มีอยู่แม่อ้วนแม่ไทยมั้งตอนนี้ติดตามอยู่แล้วเกิดไกลด้วยเกิดไกลถึงไหนเราไม่รู้บอกนะเกิดไกลถึงไหนรู้หนุ่มเคยอยู่กับพระอาจารย์ตอนนี้กลับไปภาคใต้ตอนนี้ยังไม่ถึงภาคใต้หรอกแต่หมายถึงว่าเมื่อเช้าก็กราบลามาอยู่พระอาจารย์ก็ยังพูดถึงว่าคนเข้าใจเขาคนเข้าใจง่ายเข้าใจหลายๆสิ่งหลายอย่างแน่นอนที่สุดบุญคุณของพ่อของแม่บุญคุณของพ่อของแม่แม่ก็อยู่ที่มหาสารคามพระอาจารย์ก็เคยเห็นน้องตาก็เคยเห็นแม่ตั้งก่อนเห็นลูกชายได้ซ้ำไปถ้าพูดถึงตามรู้จักขณะที่รู้จักนี่หมายถึงว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเป็นญาติอย่างยิ่งมากๆเลยตอนนี้หนุ่มก็ถึงโคราชแล้วถ้าพูดถึงตลาดนั่นคือการเดินทางถ้าการเดินทางก็สั้นเข้าเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าอย่างหลวงพ่อเนี่ยข้างหลังมันยาวมองไปข้างหลังเนี่ย50-60ปีก็ยาวดูยาวนะแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยเรากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่เราสร้างฝันได้เราสร้างฝันสร้างความคิดเราได้สร้างได้จริงๆนะความคิดของเราสร้างได้แต่เราจะไปตั้งความหวังไว้ว่ามันจะได้เหมือนอย่างที่เราคิดทุกอย่างไม่ใช่แต่มันถ้าเราตั้งสติดีๆแล้วมันจะล้มเหลวทุกอย่างไม่ใช่มันต้องมีดีบ้างแหละง่ายๆมันต้องดีไม่มากก็น้อยนี่คือในส่วนหนึ่งเขาอยู่ทีนี้ก็เก่าถึงเขานั้นมากๆหน่อยเขาเป็นเด็กจังหวัดตรังเสร็จแล้วเขาอยู่มากันหลวงพ่อตั้งแต่นู้นตั้งแต่ต้นปีก็สิ้นปีจะกลับไปบ้านก็ลาหลวงพ่อเมื่อเช้าเนี่ยไปบิณฑบาตก็ยังมาแวะลาหลวงพ่ออยู่
ไปหาหลวงพ่ออยู่เขาเป็นคนง่ายๆคือกล่าวถึงว่าเขาเป็นคนเข้าคนง่ายเข้าคนง่ายแล้วก็ง่ายๆก็ส่วนมากก็มีวิธีการเล่นเล่นบางทีเล่นๆนะบางทีมันก็ไม่ได้ก็ได้แง่คิดจากการเล่นทีนี้มันจะเลื่อนๆจากจิตใจไหมมันไม่เลื่อนๆหรอกบางสิ่งบางอย่างมันฝังก็ไปลึกแล้วถ้าเราฝังคุณงามความดีมันสนิทชิดเชื้อแล้วก็แน่นอนแต่ถ้าสมมติเราไปฝังความไม่ของไม่ดีเราก็สลัดมันทิ้งซะเอาสลัดมันทิ้งซะถ้าพูดถึงอยู่ในโลกอันนี้เขาจะเกลียดเราทั้งหมดไม่ใช่แน่นอนเขาจะรักเราทั้งหมดก็ไม่ใช่คงคิดได้ก็เพียงแต่ได้คิดสังคมก็เหมือนกันสังคมทั่วๆไปนั่นแหละคือหมายถึงว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาทำความเข้าใจตอนนี้วิธีการทำงานก็เหมือนกันก็จากนี้ก็ทำนู่นจากนี้ก็ทำนู่นนี่คือวิถีชีวิตแนวทางชีวิตขณะถ้าเรามีกำลังอยู่ก็เหมือนกับว่าหลวงพ่อเป็นขาลงอะไรขาลงมันขาลงแน่นอนโดยอายุยาโดยอายุไขเนี่ยก็แน่นอนแต่วิธีคิดมันยังสร้างสรรค์อยู่ไหมมันสร้างสรรค์อยู่แล้วก็แน่นอนที่สุดไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่เขามาอยู่กับหลวงพ่อไปมาเยอะนะเยอะมากคุ้มเลยหลวงพ่อยังคุ้มเลยหนุ่มเขามาอยู่กับหลวงพ่อเขาไปคุ้มเลยคุ้มเลยแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือครอบครัวมีลูกมีเต้านั่นแหละเราเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็บอกทั่วๆไปหลายๆคนก็เหมือนกันอย่างพระอาจารย์อย่างเงี้ยหลวงพ่ออย่างเงี้ยก็เป็นเสาหลักขององค์กรตรงนั้นน่ะขณะที่เป็นเสาหลักหนึ่งเราต้องหนักแน่นหนักแน่นนี่แหละหนักแน่นขันติความอดทนจนเราทนจนถึงจุดหนึ่งแล้วทีนี้มันอยู่ตัวของมันอยู่ตัวอดไปอย่างไรไม่รู้ทนไปอย่างไรไม่รู้แต่มันอยู่ที่เข้าที่อะไรนั่นแหละก็เหมือนกับงานประเพณีบางสิ่งบางอย่างเรามาทำความเข้าใจวิธีการเราทำความเข้าใจเรื่องของชีวิตมันล้มเหลวไหมหลายๆคนล้มเหลวแหลกลานปนปี้แล้วก็มีบางคนเขากลับมายืนได้เราไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ได้ใช่แหลกเหลวเละเทะปนปี้ไม่ถึงขนาดนั้นเราก็มาทำความเข้าใจวิธีคิดจากความคิดน่ะคิดดีทำดีเดี๋ยวสำเร็จจากความคิดจากการกระทำของเรานั่นคือพูดดีคิดดีทำดีพูดดีทำดีคิดดีมาพูดดีแล้วก็ทำดีแต่ทุกคนต้องรู้จักอุปนิสัยทีนี้อุปนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนของมันก็เหมือนกับดุแต่ก็ใจดีแต่บางคนเงียบเลยน้องพ่อยังพูดเรื่องว่าบางทีก็บางคนก็ดื้อนะดื้อถ้าสมมติว่าไม่ปฏิบัติธรรมะเราก็ทำใจไม่ได้ทำใจไม่เป็นใช่ไหมในเมื่อเราฝึกศึกษาธรรมะแล้วมันเกิดปัญญาทีนี้เอาไปแก้ไขตรงนี้เนี่ยไปแก้ไขตรงนี้เราคิดว่าอีกไม่กี่วันก็หมดปีแล้วจะมีสัตว์พูดถึงว่าสัตว์มนุษย์ก็ดีแล้วก็ดีสัตว์จะตายก่อนปีใหม่มีไหมโอ้ต้องเยอะแยะไปหมดการเกิดก็คงไม่เลือกปีใหม่ปีเก่าที่มาเกิดคงไม่ต้องเลือกแต่บางทีมันก็เลือกได้ถึงที่ว่าเออเอาออกวันนี้จะได้วันเป็นมงคลหน่อยวันพฤหัสวันพุธวันอะไรล่ะจะได้ความสบายใจแต่ถ้าพูดถึงกำหนดทีนี้กำหนดเกณฑ์กำหนดเวลาเราจะอยู่หมดปีหน้าไหมโอ้ยไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องคิดเราทำปัจจุบันให้มันดีเราประกอบสัมมาชีพทำหน้าที่รักลูกรักหลานรักพ่อรักแม่เท่านี้แหละอย่างอื่นก็จะตามมาถ้าเลยเคยรักแม่เราคงไม่ไปแอบถ้าพูดถึงตามหลักเราก็หัดรักกับคนอื่นได้เราเริ่มจากพ่อจากแม่จากลูกจากหลานจากลูกเราหัดตรงนี้แต่บางคนไม่ใช่ลักษณะแต่ธรรมะมันอยู่เหนือนั้นทีนี้ธรรมะคือวิธีคิดมันจะอยู่เหนือนั้นสิ่งที่เรารักในวันใดวันถ้าพัดผ้าให้ทุกข์ให้เราไหมเราต้องเราได้เตรียมใจไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนอย่างเงี้ยเราเตรียมการไว้ก่อนรักในรักที่สุดแหละรักที่สุดแต่วันใดวันหนึ่งคนที่เรารักถึงความวิบัติในลักษณะอันนั้นคือกันเฉยๆรู้ก่อนที่มันจะเกิดแล้วก็จะไม่ได้ทุกข์มากแต่ถ้าเราจมปักอยู่ตรงนั้นเหมือนกับเราไปทำงานอย่างนี้เราตั้งความหวังไว้มากๆมากๆเลยปีหน้าเอาใหม่เถอะปีหน้าเอาใหม่เถอะปีหน้าอยู่เรื่อยๆยุ่งเลยไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งลงไม้ลงมือทำเลยขณะที่ลงไม้ลงมือทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทีนี้มันเป็นประโยชน์มากเลย
อันที่ของครูบาแสนเนาะครูบาแสนติดตามอยู่ตะกี้หนุ่มเขาก็ติดตามแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักนั่นนะครูบาแสนนี่ก็คุ้นเคยรุ่นคุ้นเคยเหมือนกับกล่าวถึงว่าความรู้สึกของหลวงพ่อนะแม้แต่คนใกล้เคียงก็เหมือนกันหลวงพ่อเคยสนับสนุนในหลายเรื่องก็หารถให้บ้างอะไรบางลักษณะหารถให้ก็ได้ความสะดวกสบายหลวงพ่อก็ถามข่าวนั้นก็ถามข่าวจริงๆที่ไปประชุมตะกี้นี้ขาดครูบาแสนไปขาดไปเพราะข้ามมาไม่ได้ครูบาแสนอยู่นู่นอยู่ฝั่งนู่นฝั่งแขวงสละวันนั่นนี่คือหมายถึงว่าจริงๆก็พื้นเพถิ่นภูมิเนาพ่อแม่ก็อยู่อุบลนั่นแหละอยู่อุบลนั่นแต่ข้ามไปอยู่ฝั่งนู่นก็เหมือนกับคนฝั่งนู่นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันผูกพันทางด้านจิตใจยังคิดถึงถ้าพูดถึงเรื่องคิดถึงทุกคนก็คิดถึงครูบาแสนคิดถึงครูบาแสนพระทุกคนที่อยู่พูดถึงกับทุกคนอันนี้กล่าวถึงว่านั่นคือนะจ๊ะว่าสิ่งดีๆที่ผ่านมาแล้วมันผ่านไปไหมมันผ่านไปจริงอยู่แต่ปัจจุบันยังอยู่ไหมก็ยังอยู่ยังไม่เป็นไรถ้าพูดถึงตามหลักนี่ชีวิตของคนเกิดอยู่คนละถิ่นละที่นะมาเจอกันนะทำไมเข้าใจกันนี่ต่างหากเราต้องมาพูดตรงนี้หมายถึงว่าจริงๆได้หลายครั้งตอนที่กฐินก็อยากจะใช้ครูบาแสนไปนู่นไปกฐินที่นู่นที่สุไหงโกโลกให้หลวงพ่อเตรียมจะจองตั๋วเครื่องบินให้ท่านด้วยเที่ยวตะกี้ปีก่อนใช้ท่านทีนี้ปีก่อนๆที่ยังไม่มีโควิดใช้ท่านไปให้ถึงเมืองฝางเลยนะหลวงพ่อยังนึกถึงอยู่ว่าใช้ท่านไปเขมรท่านก็เคยไปด้วยอันนี้คือกล่าวถึงถ้าพูดถึงรุ่นน้องกับน้องคนที่เท่าไหร่ถ้าพูดถึงตามหลักครูบาแสนถ้าเป็นน้องหลวงพ่อนี่ก็ง่ายๆแล้วถ้าเป็นพี่เป็นน้องกันก็เป็นน้องเกิดสุดทองเลยอันนี้คือต้องกล่าวถึงญาติพี่น้องทุกคนที่นี่ญาติทุกน้องญาติพี่น้องทุกคนปกติบางทีตายแล้วมันข้ามไปได้หลวงพ่อก็ยังไปเลยตอนนั้นพ่อท่านเสียหลวงพ่อก็ไปแต่ทุกวันไม่สะดวกอย่างนั้นเลยเราก็เคารพกฎของสังคมที่นี่สังคมมันเป็นอย่างนี้ขณะที่มันเป็นอย่างนี้เขาป้องกันก็ต้องช่วยกันไม่เราไม่ใช่เป็นดื้อรั้นถึงขนาดว่าโอ้ถ้าเกิดเจออะไรมามันยุ่งยากไหมมาทำให้เขาระบาดสังคมนี้เขาตาหน้าเราได้เราต้องระวังทีนี้เราต้องระวังเมื่อเช้านี่พระอาจารย์ไปหลวงพ่อไปฉันเช้าที่บ้านหมอก็ทำงานอยู่ที่สารคามที่โรงพยาบาลมหาสารคามก็ยังคิดถึงครูบาแสนอยู่ตอนที่นั่งสวดมนต์ยังคิดถึงอยู่คิดถึงว่าครูบาแสนไม่ได้มาจนนี้ก็ยังมีงานอยู่ทั้งงานงดนะงานน้อยลงแต่หมายถึงว่ามีอยู่ทุกวันนั่นแหละพรุ่งนี้พระอาจารย์ก็เตรียมไปนู่นจะไปที่เอราวัณที่จังหวัดเลยนะมาพูดถึงครูบาแสนเนี่ยท่านก็เคยขึ้นนั่งเครื่องที่จังหวัดเลยด้วยท่านไปอู้ท่านนับได้เกือบทุกสนามบินแต่ท่านไปลงไปใช้สนามบินไปพนมเปญก็ไปขมิ้นไปกฐินนี่คือในกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งที่หมายถึงว่าปัจจุบันนี้มาไม่ได้ตายยังไม่ตายแต่มันกักกันใช่ไหมกันปิดประเทศอะไรสักก็เลยไปมหาสู่กันไม่ได้นี่นะตามความเข้าใจพระอาจารย์พูดเฉพาะเรื่องรายบุคคลก็มากหน่อยแต่ข้อสำคัญเนี่ยด้วยความผูกพันโดยไม่ใช่สักแต่ว่าปากอ่ะเขาว่าปากหวานก้นเปรี้ยวมีใครชอบไหมก็มีใครชอบต่อหน้าก็ว่าอย่างนี้รับหลังนินทาซะอีกอะไรนั่นนะถ้าพูดก็พูดจะกล่าวถึงในส่วนที่มันดีคงคนหนึ่งเนี่ยว่าบางคนก็เลวสุดๆอีกคนหนึ่งก็ดีสุดๆแต่จริงๆทั้งดีทั้งเลวเนี่ยมันอยู่รวมอยู่คนเดียวนะบางทีก็คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างอะไรลักษณะแต่เราจะฝึกยังไงให้มันตัดไงไม่ตลอดรอดฝั่งตรงที่ว่าให้มันมีอยู่เสมอมีสติสม่ำเสมอว่าเราคิดดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันบั่นทอนทางด้านจิตใจเราสิ่งที่ไม่ดีเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเห็นคนใดคนหนึ่งได้ดีกว่าเราไปอิจฉาทุกข์ซะเองใช่ไหมล่ะก็จะไม่รู้เรื่องอย่างที่พระอาจารย์ว่านี่แหละคือธรรมะทีนี้มันเป็นเกาะป้องกันไงเป็นเกาะป้องกันอย่างชัดเจนในกำแพงเกาะเป็นกำแพงทะลุกำแพงไม่ได้กันไว้กันอยู่เลยเขาเรียกว่ารัดกุมเลยกาดไม่ตก
กาสไม่ตกถ้าเผื่อวันไหนมันเผลอความจริงเนี่ยคนเรานี่มีที่ปรึกษานะคนที่หวังดีกับเรามีทั้งเยอะแยะไปหมดมีเยอะแยะไปหมดถ้าจะมากล่าวถึงตอนนี้อย่างพระอาจารย์ทำงานมาที่สวททำงานมาหลายปีเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก็ทำบุญครบรอบ43ปีของสวทมหาสารคามนี้ก็มันสถานที่ทำงานไม่ได้โยมเคียบโยมโดยสันก็ทำงานที่นี่จริงๆแม่ชีด้วยเลยด้วยก็มาถ่ายทอดสดอะไรสักนะก็มองเห็นหลวงพ่อขณะที่มองเห็นภาพบางคนเมื่อเช้าเนี่ยไปโอ้ฟังพระอาจารย์อยู่นะฟังหลวงพ่ออยู่วันนี้เห็นตัวจริงเลยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่านั่นคือหมายถึงว่าอย่างน้อยๆถ้าเราเห็นอะไรก็ช่างถ้าหนึ่งเห็นแล้วมันไม่ขัดตาขัดใจเห็นแล้วได้ความสุขสมณะคือนักบวชนักพุทธเนี่ยสมณะที่ดีๆมีอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าคนตั้งจิตตั้งใจที่จะไปเอาวัดเป็นที่เป็นแหล่งมั่วสุมเอาที่วัดเป็นแหล่งทำมาหากินจะไปก่อไปโกยอยู่ที่วัดอย่างนี้มันไม่ใช่เลยหลักของศาสนาสอนอะไรบ้างธรรมะสอนอะไรบ้างคำสั่งสอนในสอนอะไรสอนให้ละความโลภความโกรธความหลงบางที่บางแห่งโอ้โหทะเลาะกับชาวบ้านยับยั้งชั่งใจไม่อยู่แล้วทีนี้ศีลสมาธิปัญญาหายไปไหนศีลเบื้องต้นอันนั้นก็ศีลก็ด่างพ้อยแล้วไม่ใช่ด่างพ้อยธรรมดาหักหันทำลายคำสั่งสอนแล้วถ้าลักษณะอย่างนั้นแต่พระอาจารย์มาบวชเนี่ยพระอาจารย์จะเกิดมาในตระกูลที่ดีมาเกิดทางธรรมนี่นะแต่ถ้าพูดถึงว่าตอนที่เกิดเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเนี่ยเกิดในตระกูลดีก็ภูมิใจเลยแหละภูมิใจยากจนก็ว่าทุกเย็นแสนเข็นก็ยังอยู่มาอยู่กับเผือกกับมันอยู่นู่นกับนี่ข้าวบางทีข้าวในไร่ข้าวไร่รู้จักนะบางทีอยู่ใต้ไหลตามดอยตามปลูกข้าวเขาให้ภาษาบ้านเนาะข้าวดอได้กินก่อนลักษณะได้กินก่อนและอันนั้นก็เคยมาลักษณะแต่ภูมิใจไหมที่เกิดมันเป็นลูกพ่อลูกแม่ก็แน่นอนที่สุดอะพ่อแม่ให้เราเกิดมาแล้วธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาเราภูมิใจดีใจไหมภูมิใจที่สุดแล้วภูมิใจที่สุดแล้วจริงๆมันเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเลือกเกิดได้คงจะไปเลือกเกิดกับคนรวยใช่ไหมถ้าพูดถึงมันเลือกเกิดไม่ได้ขณะที่เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทำดีได้ทีนี้คือข้อสำคัญที่สุดพระอาจารย์ก็มุ่งมั่นตอนนี้ไม่เกิดทางธรรมทีนี้มาเกิดกับใครไม่รู้จักบางน้อยมากที่คนไม่รู้จักหลวงพ่อชาอย่างนี้พระอาจารย์ก็บวชอยู่กับท่านเด้อถ้าพูดถึงความจงรักภักดีจงอะไรสิ่งใดอย่างแม้แต่ปัจจุบันนี่ตามสาขาเยอะแยะไปหมดเพื่อนจะทำมิกนักบวชนักพุทธไปเผาคนนั้นก็เหลือคนนี้เผาคนนี้ก็เหลือสักวันนึงเนาะเขาจะมาเผาเราหรือเปล่าเนาะในลักษณะมันเป็นสัจธรรมใช่ไหมถ้าเราคิดพร้อมมาอย่างนี้มันง่ายใช่ไหมมันง่ายเหมือนกับพระอาจารย์พูดถึงคนนั้นคนนี้ความคุ้นเคยมากๆเลยนะความคุ้นเคยแต่โยมเชียร์ไปนั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อยังรู้จักมาตั้งกับพ่อแล้วแต่มาทำงานร่วมกันกับลูกชายเสร็จแล้วจริงๆมันต้องกล่าวถึงวันนั้นพ่อจะเสียพ่อโยมเลยสันโยมเชียร์จะเสียนะยังไปดักใส่บาตรพระอาจารย์อยู่นะก็ยังคุยกันอยู่ดีกันสักพักหนึ่งไม่นานไม่กี่วันผ่านไปทานผ่านไปมาพ่อไปแล้วรู้จักมาตั้งกับพ่อรู้จักแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ชัดเจนว่าเป็นลูกเป็นพ่อนะต้องเข้าใจนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงเราไม่ได้กล่าวไม่ได้พูดถึงเกินความจริงด้วยความรักความผูกพันทางด้านจิตใจอย่างนี้นี่แหละมันความสุขมันจะเกิดขึ้นในใจของเราถ้าเราเกิดอิจฉาตาร้อนคนนี้รวยกว่าเราคนนี้บางทีเราคนนี้จนกว่าเราก็เหยียบย่ำซ้ำเติมเลยเขาทั้งนี้บอกว่าไม่ล้มอย่าข้ามไม่ล้มอย่าข้ามคนล้มก็อย่าข้ามถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมล่ะแต่จริงๆเนี่ยไม่ล้มข้ามพอข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้ามคติมันเป็นลักษณะนี้เป็นคำโบราณพูดมานานแล้วคนล้มไม่ล้มก็อย่าไปข้ามเลยถ้าบางทีมันก็อันตรายเหมือนกันใช่ไหมล่ะมันอันตรายคนไม่ล้มอย่าข้ามไม่ล้มอย่าข้ามคนล้มก็อย่าข้ามเลยแต่คนไม่ล้มพอข้ามได้ในลักษณะเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้วิธีคิดก็เหมือนกันเรานั่งอยู่ตรงนี้เราทำอะไรก็ช่างคิดในแง่สร้างสรรค์
เหมือนกับพระอาจารย์มาตรงนี้ก็มีคนขับรถพามาใช่ไหมไม่ได้ขับรถมาเองในลักษณะก็มาทำหน้าที่ทำมานานแล้วแหละทำมานานนะพระอาจารย์ก็ยังได้รับความชื่นชมอยู่นะต้องเข้าใจนะแต่คนที่ไม่ชื่นชมอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่คนก็ชื่นชมพระอาจารย์อยู่ว่าทำงานถ้าที่สวทนี่ทำถ้าเป็นพระนี่ทำงานยาวนานก็อย่างพระอาจารย์นี่มันก็เป็นตำนานของสวทเหมือนกันไปขอนแก่นแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปทั้งนั้นถ้ามีผลก็ดีคนนั้นคนนี้ก็ดีย้ายมาจากตัวนั้นตัวนี้จากที่นี่ก็ไปโน่นก็ไปเป็นผอ.ตรงนั้นตรงนี้หมุนเปลี่ยนจนกระทั่งที่สุดผอ.ไม่รู้กี่คนนะอันนั้นคือเรื่องสลับสับเปลี่ยนหน้าที่การงานจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงผอ.ผีปัจจุบันนี้ปัจจุบันก็คุ้นเคยกันมาก่อนเวลาพระอาจารย์ไปที่ขอนแก่นเมื่อก่อนทำงานขอนแก่นก็เวลาว่างก็ยังไปเข้าห้องส่งอยู่ที่สวท.ขอนแก่นก็ไปออกรายการที่ช่อง11ด้วยเลยลักษณะอย่างเงี้ยแล้วถ้าพูดถึงตามหลักมันวุ่นหมุนเวียนในหน้าที่แล้วทีนี้มันสรุปว่าวิธีการทำงานแล้วได้เราได้ความสุขจากการทำงานไหมอันนี้ต่างหากเราถ้าทำงานแล้วไม่ได้ความสุขเลยไม่ได้ความสุขเลยถ้าสมมติเราทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเล็กๆย่อมๆมานะ4คน5คนถ้าขัดเคืองใจกันถ้าเราบอกแย้งกันไม่ถูกกันทำงานก็โอ้โหเบ้เบี้ยวไปอย่างอื่นเนี่ยมันทำงานมีความสุขไหมหันหน้าเข้าที่ทำงานเข้าออฟฟิศต้องไม่มีความสุขเลยเราลงไปคุยกันได้ไหมถ้าพูดถึงตามหลักอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้อยู่บ้านก็เหมือนกันระหว่างพ่อระหว่างแม่ระหว่างลูกเต้าเสาหลักของครอบครัวเป็นคนถ้าสมมติว่ามีคนกินคนใช้คนซอยอยู่ที่บ้านสัก10คนไปหาคนเดียวไหวไหมไม่ไหวแน่นอนมันต้อง5-5เลยแล้วสินะคนไปหามาก็หาคนกินก็หาคนอยู่บ้านนับพ่อนับแม่แล้วด้วยนับหลายสิ่งหลายอย่างลูกหลานแล้วด้วยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเราต้องรับผิดชอบนี่เขาเรียกว่าเสาหลักของครอบครัวแล้วก็รับผิดชอบอย่างพระอาจารย์รับผิดชอบอยู่ที่องค์กรคือวัดบึงบางยาวอย่างเงี้ยพระอาจารย์เป็นเจ้าสำนักตรงนั้นอ่ะให้ทุกข์ให้ร้ายกับใครไม่สวทให้ทุกข์ให้ร้ายกับใครไม่อาคารบ้านช่องเนี่ยให้ทุกข์กับเราไม่ได้ให้ทุกข์กับเราเลยมันสวยมันงามมันก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักมันทันสมัยมันก็ไม่รู้เรามาคิดต่างหากแล้วมันทันสมัยขึ้นปรับปรุงมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ปัจจุบันพัฒนาขึ้นมาเยอะมากไม่ใช่ว่าพัฒนาตรงนี้อาจจะเพราะตรงนี้ถ้าพอคนเดิมคนปัจจุบันก็ดีคนที่ผ่านมาฝีไม้ลายมือก็มีฝีมือไปทั้งนั้นมีอะไรค้างไว้มีลายมือไว้ทั้งนั้นแหละถ้าพูดถึงตามหลักคนมาก็มาสืบสานต่ออย่างปัจจุบันก็โยมธิดารัตน์อย่างเงี้ยเป็นพ่ออ๋ออย่างเงี้ยถ้าพูดถึงตามหลักนะพระอาจารย์พูดเปรียบเทียบฟังว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยพาเด็กทำดีอย่างหัวหน้าเนี่ยพาเราทำดีเราเป็นลูกน้องเขาทำดีแล้วมีเหตุผลทำแล้วมันพัฒนามันดีขึ้นมาเจริญก็เรียกว่าเจริญขึ้นมาตั้งหลายเรื่องหลายอย่างแม้แต่วิธีคิดแม้แต่เลยมันก็จากวิธีคิดอะทีนี้วิธีคิดได้งบประมาณมาตั้งเยอะเมื่อก่อนเนี่ยพระอาจารย์โอ้จัดรายการอยู่ข้างล่างนั่นปัจจุบันนี้ทั้งห้อง FM AM ทั้งอะไรทันสมัยหมดเลยถ้าพูดถึงรูปแบบนะถ้าพูดถึงตามแต่รูปแบบก็ไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ใช่ไหมถ้ามีคนเนี่ยเราต่างหากที่มีความรู้สึกมันก็เปรียบเทียบง่ายถ้าเราต้องการไม้สั้นก็เห็นว่าไม้มันยาวเกินไปถ้าเราต้องการไม้ยาวด้านไม้มันสั้นซะจริงๆไม้มันไม่รู้สึกรู้สาว่ามันสั้นมันยาวนะความคิดของเราต่างหากถ้าสมมติเราต้องการไม้ไปสอยของสูงๆอย่างเงี้ยของสูงๆเราต้องการไม้ยาวใช่ไหมถ้ามันไม่ถึงก็ต้องต่อขึ้นไปต่อบันไดขึ้นไปแต่อีกอย่างไม่ถึงว่าเราต้องการไม้ยาวมันได้ไม้ยาวก็มันเหมือนกับว่าเออก็ดีเนาะมันได้ไม้ยาวมาถ้าได้ไม้สั้นมาไม้สั้นไม้ยาวเขาไม่รู้เรื่องนะเขาไม่รู้เรื่องไม่จิตไม่มีจิตไม่มีวิญญาณมันอยู่ที่ความคิดของเราต่างหากแล้วก็วิธีการใช้สอยต่างหากถ้ามันสูงจะทำยังไงถ้ามันต่ำเราจะทำยังไงถ้ามันอยู่ในพื้นจะทำยังไงก็ขุดใช่ไหมล่ะถ้าต้องการขอในของในพื้นดินเราก็ขุดอะไรลักษณะเราก็ขุดเอาแต่ถ้าอยู่ข้างบนเราก็ปีนขึ้นไปสอยถ้าสอยโดย
ไม้ไม่ถึงก็เราก็ปีนขึ้นไปมันมีวิธีการทั้งนั้นมันอยู่กันเนี่ยแต่เขารู้ไหมล่ะว่าต้นมะพร้าวมันสูงต้นมะพร้าวมันเตี้ยเขาคงไม่รู้ใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักนี่ก็เหมือนกันวิธีคิดวันนี้เผื่อวันพรุ่งนี้ก็ได้แต่กินวันนี้ดื่มวันนี้ทานวันนี้เผื่อวันพรุ่งนี้ไม่ได้นะไม่ได้แต่กินให้อิ่มเลยเผื่อวันสามมื้อข้างหน้าเลยไม่ได้จะไปไว้ที่ไหนมันก็มีที่เก็บทีนี้ใช่ไหมถ้าพูดถึงเผื่อพรุ่งนี้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นมีทุกวันเนี่ยวิธีการเก็บอาหารภูมิปัญญาชาวบ้านหน่อไม้ก็เก็บไว้ได้ข้ามปีเห็ดบ้างอะไรบ้างการถนอมอาหารก็วิธีคิดของคนเรานี่แหละวิธีคิดของคนเราทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเอาไว้ในตู้เย็นก็ไว้เพื่อแต่ถ้าเรามาบรรจุไว้ในกระเพาะในท้องเราลองดูมันจะไหวไหมกินเผื่อสักสามวันข้างหน้าไม่ได้หรอกกินได้แค่อิ่มเสร็จแล้วถ้าอิ่มมากกว่าถ้าเติมเข้าไปมากมากกว่าอึดอัดโดยซ้ำไปใช่ไหมล่ะให้ทุกข์แก่เราแล้วให้ทุกข์แก่เราแล้วโอ้กินอร่อยแล้วกินอร่อยของนั้นมันอร่อยชอบมากเลยกินเกินอิ่มไม่ได้กินเกินอิ่มไม่ได้ก็พออิ่มมันเนี่ยมันพร่องลงไปภาษาบาลีมันบกลงไปก็เติมไหมพระอาจารย์ได้บอกว่าหิวมันก็ทุกข์นะหิวมันก็ทุกข์กินเกินหิวเกินอิ่มมันก็ทุกข์อ่ะมันเกินพอดีอาจารย์เคยจำพรรษาอยู่พระพลังลูกศิษย์หลวงพ่อชาเขาไม่รู้เดี๋ยวเก็บมาเล่าให้ฟังเนาะก็อยู่ในเหตุการณ์ท่านไม่รู้ที่หนองกว่าพงนี่พระเยอะทั้งแม่ชีทั้งอะไรเอาง่ายๆคือหลายร้อยคนรับผิดชอบอยู่ในวัดนี่รับเยอะแต่เวลาก็ทำน้ำพริกทำพริกต้องทำเป็นกระมังเป็นภาชนะกระมังถ้างั้นก็ไม่ทั่วถึงฝรั่งไม่รู้ตักเลยแต่เขาสมาทานใช่ไหมเขาสมาทานว่าถ้าเขาตักไปแล้วเขาต้องฉันให้หมดต้องทานให้หมดต้องกินให้หมดอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ตักไปสามทัพพีไปก็โหยน้ำลายก็ยืดปื้นเอาให้หมดแสบทองร้อนทองอยู่ข้ามวันข้ามคืนพอไม่รู้ใช่ไหมถ้าพูดถึงตอนแรกไม่รู้ต้องตักไปเยอะเลยคือตอนแรกเนี่ยไม่รู้แต่มันไปเป็นผลตอนนั้นนะที่มันแสบท้องใช่ไหมถ้าพูดถึงตอนหลังไปรู้ผลตอนนั้นแต่ต้องกินให้หมดเพราะสมาทานไว้อย่างนั้นตั้งใจไว้อย่างนั้นถ้าปกติเนี่ยถ้าไม่สมาทานไม่เลยก็กินสักนิดเดียวทานสักนิดเดียวก็รู้รสเผ็ดแล้วก็ทิ้งละถ้าไม่ทิ้งก็ไม่กินต่อแล้วอะไรนะท่านใช่ไหมแต่นี้กินให้หมดฟื้นต้องหาน้ำแข็งมาประคบลองดูดิมันทรมานไหมล่ะก็ทรมานอย่าไปถึงขนาดเลยถ้าพูดถึงตามหลักแค่กินที่เราชอบอย่างนั้นเราไปถามดูดิถ้าพูดถึงตามหลักทำไมอย่างยกตัวอย่างเคียงนะจะเป็นเคียงหมูเคียงอะไรก็ทำเคียงเนื้อทั่วไปอยู่จริงๆก็ไม่ก็กินไม่ได้ตลอดต้องไปซื้อเห็ดมาแกงกินเห็นไหมล่ะเนี่ยต้องไปซื้อเห็ดมาแกงมาทานต้องไปหาหน่อไม้มาสูบหน่อไม้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างนี้คนที่ชุบหน่อไม้ก็เบื่อแล้วโอ้โหเบื่อแล้วอะไรลักษณะลักษณะอย่างนี้มันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องพอเหมาะพอควรเหมือนกับเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมีใครอยากนอนอยู่ทั้งปีทั้งชาติไม่หรอกมันก็มียืนเดินนั่งนอนสี่อย่างยืนก็พอดีเอาถ้า24ชั่วโมงในแบ่งเนี่ยเราแบ่งที่โดยเฉลี่ยแล้วพอดีเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงนะยกตัวอย่างนี้เดี๋ยวถ้าใครไปนอนอย่างยนนอนเขาไปให้พรบอกว่าโอ้ต่อไปให้อยู่เย็นเป็นสุขนั่งกินนอนกินเลยโอ้เสร็จเลยนั่งกินนอนกินไม่ไหวแล้วนั่งกินพอไหวนอนกินแย่เลยแย่เลยใช่ไหมล่ะนอนกินหนักๆข้อเดียวไปได้สมหนึ่งที่เรารับพรมาบอกเพื่อเผื่อคนอื่นป้อนเลยซ้ำไปทุกถึงพ่อถึงแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ต่อที่ไหนไปเกิดเขาเรียกว่าเกิดวิบัติในชีวิตวิบัติในชีวิตเขาเรียกว่าไปเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยช่วยตัวเองไม่ได้พ่อแม่แต่ทีนี้พ่อแม่ต้องช่วยโอ้ไม่รู้กรรมอะไรลักษณะนี้แล้วทีนี้เราเลือกได้ไหมล่ะเราก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเลือกไม่ได้ขณะที่มันเกิดขึ้นมาก็ต้องช่วยดูแลกันอย่างถ้าสมมติว่าอย่างพระอาจารย์เนี่ยถ้าลูกน้องเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาเดินไม่ได้อะไรไม่ได้
พระอาจารย์ไปประชุมพระอาจารย์เอาอย่างเอาหลวงพ่อวันนี้ยังไม่ลืมเลยต้องพูดถึงหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อบุญเหลือท่านอยู่นู่นท่านอยู่อำเภอจอมพระนู่นอำเภอจอมพระบอกชื่อบ้านได้ป่าวหลวงพ่อฟังอยู่นะหลวงพ่อฟังอยู่ตะกี้นะก่อนเข้ารายการก็บอกท่านเดี๋ยวจะพูดถึงท่านตาท่านบอกว่าอายุ3ขวบตาบอดไปข้างหนึ่งแล้วพอ6ขวบนี่ตอน6ขวบบอดสนิทเลยเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนยังไม่ทันสมัยไงนมแม่ก็แทบจะไม่ได้กินท่านเกิดขึ้นมานี่นะนมแม่แทบไม่ได้กินอ่ะไม่รู้ท่านโตมาด้วยน้ำสาวข้าวเขาบอกว่าไม่รู้วิตามินเรื่องนี้ไม่มีมันท่านก็เลยบอดโดยปริยายวันนั้นพระอาจารย์เอาไปท่านไปนั่งเครื่องวันที่21แล้วก็วันที่24ก็กลับมาพระอาจารย์เมื่อกี่วันนี้นะท่านไปท่านไม่เคยนั่งเครื่องบินก็เลยจะเอาท่านไปด้วยสงเคราะห์ท่านพระอาจารย์มาพาท่านไปวันนั้นก็7-8ที่นั่งตอนไปก็พระอาจารย์ไปขึ้นที่ละเอียดแล้วก็ขากลับมาวันที่24ตอนเย็นๆก็กลับมาที่ลงที่บุรีรัมย์ก็แวะไปส่งท่านด้วยนั่นแหละแวะไปส่งท่านด้วยไปส่งต้องลงที่บุรีรัมย์เพื่อจะไปส่งท่านเพราะว่าที่จอมพระที่สุรินทร์ไม่มีสนามบินก็ต้องไปลงที่สตึกที่สนามบินบุรีรัมย์อันนี้คือกล่าวถึงพระผู้เฒ่าคนหนึ่งมีคุณค่ามั้ยแล้วอย่างอื่นทีนี้อย่างพูดถึงท่านว่าคือด้วยสติด้วยปัญญาของท่านไม่ได้เสื่อมไปกับตานะไม่ได้เสื่อมไปกับตาเลยท่านเป็นคนจริงๆเป็นคนร่าเริงในซ้ําไปเป็นคนอารมณ์ดีในซ้ําไปคงไม่ไปตามดูตอนที่ท่านอารมณ์ไม่ดีเนาะแต่ที่ไปอยู่ท่านที่รู้จักที่คบกับท่านมาเนี่ยท่านเป็นคนอารมณ์ดีไปนอนที่มจรพระอาจารย์ยังนอนไปนอนเป็นเพื่อนกับท่านนอนเขาจัดห้องให้พักที่มจรเนาะห้องพักมี3เตียงก็ยังนั้นไปนอนเป็นเพื่อนท่านถ้ามีเวลาก็จะไปหาท่านอยู่มันไม่ไกลหรอกแค่นี้ไม่ไกลถ้าพูดถึงตามหลักพระผู้เฒ่าคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นก็คิดว่าผู้เฒ่ามีคุณค่ามั้ยผู้เฒ่าก็มีคุณค่าดิถ้าสมมุติว่าเป็นพ่อใหญ่อยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านโตขึ้นมาแล้วไม่ได้มาเป็นนักบวชนักพจน์ไม่มาคิดในแง่ที่มันดีไม่อยู่ในกรอบของศีลของธรรมของธรรมะเนี่ยเขาก็เรียกพ่อใหญ่ธรรมดาแต่นี้พ่อใหญ่มันขยับขึ้นมาพ่อใหญ่ขึ้นมามีคุณค่าพ่อใหญ่บุญเดือเนี่ยมีคุณค่าใช่ไหมนะคุณค่าทางด้านจิตใจลูกหลานก็เคารพมากๆเลยซ้ำไปท่านอาวุโสด้วยท่านอาวุโสบวชก่อนพระอาจารย์สองพรรษานะสองพรรษาท่านก็อายุมากนะแต่ท่านยังแป๊บทำนองต่างทั้งติดตามท่านเป็นคนสังเกตทีนี้นี่แหละควรที่กล่าวถึงเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาก็เหมือนกันจัดกิจกรรมปีใหม่ที่โรงเรียนพิเศษที่บ้านหนองปิงอันนี้ก็พระอาจารย์มาไม่ทันให้พระไปตัวแทนแล้วก็ไปบริจาคสิ่งของด้วยอะไรด้วยลักษณะอย่างเงี้ยก็กล่าวถึงพิการตรงนั้นเยอะมากพิการแข้งพิการขาพิการหูพิการตาหลายสิ่งหลายอย่างปากบูดปากเบี้ยวอะไรได้สิ่งหลายอย่างอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่ารวมน้องออทิสติกวิธีคิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างช้าหน่อยแต่ในกรณีของหลวงพ่อบุญเหลือไม่ช้าแต่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนเกิดปศเดียวกันกลเขาอยู่ที่ท่าสงขรเขาก็ไม่ได้พิการมาตั้งแต่นั้นนะเขาไม่ได้เป็นมันมาตั้งแต่กำเนิดนะช่วงหลังก็สุดท้ายปลายมือก็เคลื่อนไหวไปมาลำบากแต่นี่ก็เหมือนว่านี่ก็ยังสมองยังใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่กินสมองนะคนเขาก็เป็นคนฉลาดก็ถ้าเป็นเพื่อนถ้าทางโลกเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อนะพ.ศ.เดียวกันเขาเกิดก่อนเขาเกิดพ.ศ.เดียวกันนั่นเกิดพ.ศ.เดียวกันก็เกิดก่อนวันเดือน2เดือนประมาณนี้แล้วก็กล่าวถึงเนาะคนคงฟังอยู่ตอนนี้แต่ถ้าพูดทางโทรศัพท์หลวงพ่อจะพูดว่าก็พูดเหมือนกับนั่นแหละเขาเป็นเพื่อนมาเจอกันทีนี้ขณะที่มาเจอกันตอนนี้ก็ลูกชายเนี่ยขับรถพามาออกรายการอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงหลายๆสิ่งหลายอย่างเสาต่อไปนี่เกือบต้นปีแล้วที่งานงดเยอะมากงานหลายๆสิ่งอย่างที่นี่หมดเอาไว้มาเจอโควิดรอบนี้ก็โอ้ยงดไปอย่างงดเลยนะงดเลยแต่งานบางสิ่งบางอย่างงานตายไม่งดงานตายไม่งด
คือหมายถึงว่าโอ้ก็โควิดถ้าเราไม่ระวังก็ถึงตายใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักโรคอย่างอื่นก็เหมือนกันเป็นผู้เฒ่าผู้แก่บางทีก็ล่วงไปหล่นไปเหมือนกับใบไม้ไม่เขาเรียกว่าไม่มีการไม่มีเวลาเขาบอกรอหลังปีใหม่ก่อนค่อยตายก็ไม่ใช่รอหลังปีใหม่ค่อยเจ็บอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่เราจะไปเจ็บใจนะแต่ไปเจ็บใจเกิดขึ้นมาได้เปรียบพระอาจารย์ยังมองหนูพระอาจารย์จริงๆสองแผ่นดินนะรัชกาลที่9รัชกาลที่10พระอาจารย์เกิดมาได้2แผ่นดินแล้วนะถ้าพูดบางคนอาจจะถึง3แผ่นดินใช่ไหมถ้าพูดถึงตามอาจารย์ได้แค่2แผ่นดินอันนี้คือมาพูดถึงว่าวิธีคิดหลายสิ่งหลายอย่างวิธีคิดจริงๆพระอาจารย์มาพูดพระอาจารย์มันก็พูดเรื่องเดิมๆแต่ไม่ถึงว่าสร้างสรรค์พูดแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วพูดแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นพูดแล้วไม่กระทบกระทั่งคนอื่นถ้าพูดก็พูดเปรียบเทียบเปรียบเปรยทุกวันนี้เห็นไหมอย่างยุทธยังอาวุธหลายสิ่งหลายอย่างปืนผานาไม้ทันสมัยขึ้นมาหมดเลยแล้วที่นี่มันทำลายกันง่ายไหมทำลายกันง่ายยิงกันโอ้โหยิงกันก็เดี๋ยวยิงกันป้าแตกไม่รู้คำว่าปัง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 นี่มันดูมันเข้าท่าแล้วมันดีไหมมันน่าฟังไหมปัง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 ชีวิตหนึ่งล่วงไปแล้วสองชีวิตก็ล่วงไปเพื่อนอยู่ด้วยกันกินเหล้าด้วยกันกินเหล้าเนาะดื่มเหล้ากินเหล้าด้วยกันทะเลาะกันในวงเราแต่ปืนมันจะไหนมายิงกันบ่อยด้วยไม่ใช่รายแรกแล้วเข้าใจว่าถ้าเราไปติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่เราไม่ห่างจากสิ่งเหล่านี้เราไม่ถอยออกมานี่ก็แน่นอนที่สุดเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องคนตายอย่างนี้เป็นชนสุดท้ายใหม่ๆคงมีอยู่ไปเรื่อยๆเพราะมันขาดการยับยั้งชั่งใจไม่มีเบรกไงตอนนั้นไม่มีเบรกเลยเขาดึงไว้ก็ไม่อยู่ง่ายๆดีกว่าเมื่ออยู่ที่ภาคใต้ถนนที่ประจวบนั่นนะแถวทางไปทางไปภาคใต้นะยิงกันดึงยิงกันอย่างนี้20 กว่านัดเนี่ย20 กว่านัดยิงไป2 ศพเลยยิงจนพุนอ่ะยิงจนพุนอ่ะนั่งกินเหล้าด้วยกันอยู่อีกคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องนะไปทีหลังคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องเลยคือเพื่อนกินเหล้าด้วยกันมันก็คงไปเท่าความเนี่ยไปสะแกะไปก็ไปสะกิดแผลอย่างนั้นไม่รู้ออกไปก็หนีไปแล้วเหมือนกันหนีไปไม่หมดเรื่องหมดแล้วไม่มีอะไรไปปืนกลับมาไอ้คนหนึ่งมานั่งแทนที่เท่านั้นก็รู้จักกันนั่นตายคนไม่รู้อีโนยนี่ก็ตายบางทีก็เด็กไม่กี่ขวบด้วยซ้ำไปนี่คือในส่วนหนึ่งการยับยั้งชั่งใจมีที่ไหนเบรกมีที่ไหนรถยังมีเบรกเลยถ้าเบรกแตกก็แย่เราถ้าเปรียบเทียบแบบคนลักษณะก็เบรกแตกกันควบคุมตัวเองไม่ได้เราดื่มสุรายาเมาเนอะเกินขนาดเกินอาการเนี่ยไปสะกิดแผลทั้งนั้นแผลเดิมทั้งนั้นน่ะไม่ต้องไม่ก็ต้องมันรวมทั้งแผลกายด้วยแผลทางใจด้วยนะมันเป็นแผลทางใจเนี่ยมันรักษายากนะถ้าเราไม่เข้าใจแผลใจนี่รักษายากแผลภายนอกก็จะรักษาง่ายกว่าด้วยซ้ําไปแผลทางใจนี่ลําบากไม่รู้จะเอายาอะไรไปใส่แต่จริงมันมียาอยู่แต่ไม่เข้าใจใช่มั้ยนะแผลทางใจเราก็นี่แหละเรื่องอภัยจะทานทานะบริจาคทานโอ้แล้วก็แล้วไปแต่ทุกนี้มันคนมันหัวร้อนคนมันหัวร้อนทุกวันเห็นไหมขับรถเฉียวกันไปเฉียวกันมาเบรกกระตุกบ้างอะไรบ้างถึงที่สุดของมันเองเป็นเรื่องบนถนนหลวงนั่นยังกลับบ้านยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงบ้านเลยเป็นเรื่องในที่นี้บางทีกลับบ้านกลับไม่ถึงบ้านตายอยู่ข้างถนนเลยที่นี่เสร็จเลยใช่ไหมเพราะน้ำมือใครล่ะถ้าพูดถึงตามหลักเพราะน้ำมือคนที่ขาดธรรมะคนการขับยั้งขาดการยับยั้งชั่งใจถ้าเรามีสติมีปัญญาโอ้มันทะเลาะกันเรามันทะเลาะมันก็ตายเราก็จะตายเหมือนกันเราก็จะเจ็บเหมือนกันปล่อยมันตายเองเถอะอะไรนะจะง่ายกว่าไหมถ้าพูดถึงตามหลักเหมือนกับพระอาจารย์ว่าโอ้เขาด่าเรานะเขาด่าพระอาจจะไม่ถูกพระก็ได้ใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็เต็มเลยเต็มเต็มเลยผ้าเนี่ยผ้าเนี่ยว่าเขาเรียกว่าปล่อยวางมีแล้วก็ปล่อยวางปล่อยเธอโยมบ้างเธอโยมอะไรนะสันใช่ไหมสอนโยมบอกโยมแต่ตัวเองไม่วางปล่อยไม่เป็นวางไม่เป็นลักษณะแบกไว้นั่นแหละแบกไว้หนักยิ่งแบกก็ยิ่งหนักยิ่งบรรทุกมากก็ยิ่งหนักเรื่องนู้นเรื่องนี้ท้าทมมายิ่งช่วงปัจจุบันนี่เป็นโควิดเนี่ยโอ้โควิดไม่จริงโควิดไม่ใช่ทำไม่ใช่ทำให้เราตายทั้งโลกหรอกคงไม่ถึงขนาดนั้น
แต่ความตายไม่มีโควิดเราก็จะตายแต่ก่อนที่จะตายเราทำคุณงามความดีไหมถ้าพูดถึงตามแล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าความผูกพันความคุ้นเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่ภัยซึ่งในการมันยิ้มเข้าหากันได้ไหมล่ะถึงเขาถึงบอกอีกคนหนึ่งเย็นอีกคนหนึ่งร้อนก็พอไปกันได้ถ้าร้อนทั้งสองฝ่ายเลยมึงก็เชื่อเพิงกับไปอย่างนี้ถ้าไปเจอกันเมื่อไหร่ก็เสร็จมาเขาเรียกว่าหายนะเขาเรียกว่าวายวอดเลยโอ้โหไม่ไปไม่วอดเลยอ่ะเนี่ยวอดหมดเลยเป็นเท่าเป็นฐานเนี่ยเห็นไหมมันมีอะไรเหลือบ้างนะถ้าพูดถึงตามนักถ้ามันเป็นเท่าฐานไปแล้วก็หมายถึงว่าคุณงามความดีเรายังคงอยู่ส่วนสังขารร่างกายของเราเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วเท่าไปเผาวันนี้ต้องเผาศพไม่มีวันพรุ่งนี้คืนนี้เย็นนี้ทุกวันมันเว้นจากการฝังศพเผาศพไหมถ้าพูดถึงไม่เว้นก็เพราะนี่แหละก็เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอดเอาหน่อยทนเอาหน่อยแล้วก็ทำคุณงามความดีมันจะได้เสริมเราเป็นถ้าเป็นจะมงคลชีวิตไม่ใช่แต่เพราะเป็นไปเสกให้นะไปเสกให้เอาถ้าสมมติอยู่บ้านเนี่ยไปที่วัดไปหาพระอาจารย์ไปหาหลวงตาอาจารย์จะเสกให้เราโอ้โหใช่นะมันก็วิเศษเกินไปแล้วถ้าลักษณะจริงๆไม่ได้เสกให้คนเลวเป็นคนดีได้คนเลวเปลี่ยนไปทำดีต่างหากเล่าที่พระอาจารย์พูดตอนต้นๆว่าเสาร์อาทิตย์ก็ดีเลยก็ดีไม่ทำให้ใครชิบหายใบวอดหรอกแต่การกระทำของเราต่างหากไม่ใช่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์อย่างเงี้ยทำให้เราเหลวทำให้เราเหลวลงเหลวลงทำให้เราเป็นคนชั่วไม่ใช่วันเดือนปีไม่เกี่ยวอย่างที่พระอาจารย์บอกก็มีบทสรุปอยู่ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเป็นนักบวชนักพจน์ละถ้าจงรักภักดีกับคุณงามความดีถ้ามุ่งมั่นกับคุณงามความดีมันก็คุณงามความดีคงอยู่ก็ได้ว่าหอมหอมอะไรหอมคุณงามความดีหอมนานกว่าดอกไม้ยังมีกำหนดเวลาใช่ไหมดอกไม้ถ้าหน้าดอกพยอมดอกลำดวนดอกจำปีดอกจำปามันก็มีกำหนดเวลาไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เหือดเดี๋ยวก็แห้งไปแต่ถ้าหอมคุณงามความดีหอมคุณงามความดีไปได้นานแล้วพบหน้าชาติหน้าด้วยสิ่งที่ติดตามเราไปหรือเราจะแบกอะไรไปอย่างที่พระอาจารย์ว่าทรัพย์สังนี้ติดตามคนตายไปไม่ได้ชอบเอามาเล่าให้ฟังคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแต่ที่แน่นอนที่สุดเมื่อสัตว์จะตายมีใครป้องกันได้ถ้าลูกเต้าจะตายคนรอบข้างเราจะคนที่เรารักที่สุดจะตายนะเราปกป้องป้องกันได้ไหมเราขอไว้ได้ไหมถ้ามีเงินไปซื้อถ้ามันซื้อได้ซื้อกันแล้วใช่ไหมล่ะเพราะเรารักนี่แต่ความรักหรือคนที่เรารักก็จะพัดพากจากเราอันนี้ต่างหากนะไม่มีใครป้องกันป้องกันไม่ได้พระอาจารย์ก็ป้องกันไม่ได้ถ้ามันป้องกันได้ถ้าอะไรได้ก็พ่อแม่คงยังอยู่ใช่ไหมถ้าป้องกันได้ถ้าซื้อได้เท่าไหร่ก็อาจจะหาเงินมาซื้อถ้ามันไม่เกินกำลังใช่ไหมแต่คนที่มีกำลังมากกว่าซื้อไม่ให้ป่วยก็ซื้อไม่ได้แต่บรรเทาได้นะซื้อไม่ให้ป่วยเอาง่ายๆคนรวยร้อยล้านพันล้านเนี่ยป่วยไหมป่วยเจ็บไหมเจ็บแล้วที่สุดของมันนะไปไหนคนรวยก็ไปคนจนก็ไปทางเดียวกันไปแนวทางเดียวกันนี่แหละแต่ข้อสำคัญที่สุดคนรวยทำดีนะมันเห็นได้ชัดแต่ถ้าคนจนทำเนี่ยโอ้โหมันก็เราอยู่ก้นหลุมกว่าจะปีนขึ้นมาได้แต่คนหนึ่งโอ้ยังอยู่สูงสูงนั่นคนดีคนร่ำคนรวยทำดีก็ดีก็เห็นได้ง่ายด้วยเห็นได้ชัดด้วยคนจนทำดีก็ดีนั่นแหละเด็กทำดีก็ดีเนาะผู้ใหญ่มีชื่อเสียงมากๆเลยถ้าทำดีก็ดีก็ดีถ้าไปทำชั่วลองดูที่สักครั้งหนึ่งลองดูที่โลกจำลืมไหมล่ะถ้าพูดถึงก็จำในโลกจำไม่ลืมเลยนะลักษณะอย่างนี้รายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจวันนี้พระอาจารย์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยวิธีการให้มีความสุขกันทุกๆคนนะให้มีความสุขกันทุกๆสุขเพราะการกระทำของตัวเองนะสุขขอไข่นะสุขะนั่นนะไม่ใช่สุขปิ้งสุขย่างนะสุขทางใจด้วยแล้วก็สุขทางกายด้วยดำรงชีวิตแบบไม่ประมาทนะทุกๆคนนะขับรถก็เหมือนกันอย่าไปประมาทนะต้องทำตัวมีสติอย่าไปขาดสตินะท้ายที่สุดรายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจเสาร์หน้าพบกับพระอาจารย์ใหม่นะสาธุสาธุสาธุ